ปกติแล้วเราหลายคนเนี่ยมักถ่ายภาพและจะเลือกภาพที่เราพอใจเท่านั้นแต่มันจะเป็นอย่างไรนะครับถ้าหากว่าเราถ่ายภาพและภาพเหล่านั้นเนี่ยมันกลับสร้างความประหลาดใจให้กับเราแน่นอนครับหลายคนคงรู้สึกแบบเฮ้ยอะไรวะวันนี้ครับเชื่อไหมครับว่ามีหลายคนเนี่ยที่เขาถ่ายภาพหรือว่าได้ภาพมาด้วยความบังเอิญและในภาพนั้นกลับมีเหตุการณ์ที่ไม่น่าเชื่อเกิดขึ้นจริงๆในภาพว่าแต่เรื่องราวจะมีอะไรบ้างก็ไปตามรับฟังและรับชมกันได้เลยฮะ1ห้องนอนกลางธรรมชาติจากภาพนี้ต้องบอกนะครับว่าเป็นอะไรที่ดูแล้วรู้สึกอัศจรรย์ใจใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติแต่คุณจะเชื่อหรือไม่ว่าหลายคนกลับไม่ได้เรียนที่นี่เนื่องจากว่าในช่วงเวลากลางคืนพวกเขากลับพบสิ่งลี้ลับมากมายสุดท้ายนอนไม่ได้ฮะก็เลยต้องมานอนช่วงกลางวันเหมือนเจ๊ในภาพนี้เลยฮะ2แพะยืนได้หลายคนคงรู้สึกว่าเฮ้ยแพะยืน2ขาได้ต้องน่ารักกันแน่นอนเลยแต่คุณเชื่อไหมครับว่าภาพนี้เนี่ยคนถ่ายบอกว่าเขาไปเจอแพะในสุสานแห่งหนึ่งที่เป็นช่วงกลางดึกและไม่คิดว่าจะมีสิ่งแบบนี้มาปรากฏตัวให้เห็นในช่วงกลางดึกแบบนี้สุดท้ายวิ่งสิครับรออะไรเพราะเขาไม่แน่ใจว่าไอ้ที่เห็นนี้เนี่ยแพะจริงไหมหรือว่าตัวอะไรปลอมตัวเป็นแพะกันแน่3นี่คือภาพของทางเดินในโรงแรมแห่งหนึ่งซึ่งก็ไม่รู้ว่าคนออกแบบเนี่ยต้องการอะไรเดินทีมีงงอย่างเงี้ยไม่รู้ห้องไหนเป็นห้องไหนตายอ้วกแป๊บ4ที่เห็นนี้ไม่ใช่ขนแต่อย่างใดแต่เป็นเชื้อรารูปนี้เป็นเรื่องราวของฟักทองอันนึงฮะที่มีการแกะสลักเอาไว้ช่วงวันฮาโลวีนแต่ใช่ไหมครับว่าคนแกะสลักลืมเอาไปทิ้งสุดท้ายแล้วเกิดเชื้อรามหาศาลเกิดขึ้นในลูกและมันก็ลาออกมาอย่างที่เห็นในภาพนี้ซึ่งบอกเลยว่ามันไม่ใช่ขนแต่มันคือเชื้อรานะจ๊ะรูปนี้เป็นเรื่องราวของสามีภรรยาคู่หนึ่งที่ไปซื้อบ้านหลังใหม่จากนั้นไม่นานพวกเขาก็พบสลักแบบนี้ในห้องใต้หลังคาซึ่งก็ไม่รู้ว่าใครมาเขียนมันเอาไว้แล้วคนเขียนต้องการอะไรกับมันกันแน่บอกเลยว่างานนี้มีหลอนฮะคืนนี้เตรียมไหว้พระไหว้ผีได้เลย6ฮะนี่คือภาพของน้องมดนะครับที่มันมารุมกินอาหารโดยมันนั้นมีรูปร่างแปลกๆนั่นคือมันวนรอบตัวเองหลายตัวด้วยกันคล้ายกับเป็นพายุทอร์นาโดยังไงอย่างนั้นซึ่งก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกมันนะทำไมมันถึงทำหน้าตาแบบนี้กันภาพที่7นี่คือกบที่เกิดการผิดพลาดในเรื่องของโครโมโซมทำให้พวกมันนั้นมีเรื่องราวแปลกๆนั่นคือพวกมันนั้นกลับมีตาโผล่ขึ้นมาบริเวณในช่องปากและผมเชื่อว่าหลายคนนั้นคงเห็นกบตัวนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตแต่ใช่ไหมครับว่ากบพันธุ์นี้นั้นมันมีมาตั้งนานแล้วนะภาพที่8นี่คือภาพของหมีขาวครับที่ตามชายหนุ่มคนนึงมาถึงที่บ้านแล้วมันพยายามที่จะปีนบันไดขึ้นมาแต่ด้วยความอึนซึนมันกลับขึ้นบันไดไม่เป็นสุดท้ายแล้วมันทำได้เพียงแค่อยู่ใต้บันไดเท่านั้น9นี่คือภาพของชายหนุ่มคนนึงชาวอเมริกาที่พบว่าบ้านของตัวเองมีห้องใต้ดินและเมื่อลงไปสำรวจกลับพบว่าในห้องนั้นมันมีอุปกรณ์บางอย่างคล้ายกับเอาไว้ล่ามใครสักคนนึงในอดีตเป็นเราวิ่งนะ10นี่คือภาพชายอเมริกาคนหนึ่งเช่นกันฮะที่ตัวเองนั้นพยายามดำเด่นลงไปดูใต้โขดหินและเขายังบอกอีกว่าเป็นอะไรที่สนุกสนานไปอย่างมากเลยใครกล้าทำเลยว่าสนุกมากเอาเลยครับพี่รูปที่11นี่เป็นภาพของชายคนหนึ่งฮะที่ไม่ได้เป็นโรคอะไรแต่ที่มือเป็นแบบนี้เป็นเพราะว่าอากาศที่บ้านเขามันหนาวมากมันก็เลยเป็นแบบที่เห็นในภาพนี้เองฮะ12และนี่คือภาพของผลงานบริษัทชื่อดังแห่งหนึ่งครับที่สามารถผลิตหุ่นยนต์ออกมาได้ตัวหนึ่งซึ่งมันนั้นสามารถที่จะแสดงอารมณ์และความรู้สึกได้จากบริเวณใบหน้าได้โดยตรงรวมทั้งพวกมันนั้นยังสามารถที่จะพูดคุยตอบโต้สื่อสารได้อย่างอิสระคล้ายกับว่ามันไม่ใช่หุ่นยนต์อย่างไรอย่างนั้น13นี่คือภาพของการจำลองฉากว่าคุณกินถั่วเข้าไป1เม็ดแล้วมันโชคร้ายกระทำให้ถั่วเนี่ยลงไปอุดอยู่บริเวณหลอดลมสิ่งที่เห็นก็จะเป็นอย่างในภาพนี้เลยฮะ3นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดของนายคนหนึ่งฮะที่จู่ๆก็มีการบันทึกแล้วก็มีการส่งคลิปเข้าไปในโทรศัพท์ของเขาแล้วแจ้งว่าเป็นบุคคลต้องสงสัยและเมื่อไปตรวจสอบกลับพบว่าคนในคลิปนี้ไม่ใช่คนแปลกหน้าแต่อย่างใดแต่กลับเป็นเจ้าของบ้านซะเอง15อ่างน้ำสีเลือดเป็นเรื่องจริงของนายคนหนึ่งนะครับที่เขาเนี่ยบอกว่าตัวเองไปซื้ออ่างใบนี้มาจากร้านขายของเซรามิกแต่กลับมีสิ่งที่ประหลาดใจเกิดขึ้นนั่นก็คือทุก7วันในอ่างน้ำนี้มันกลับเต็มไปด้วยสีแดงคล้ายกับโลหิตอย่างไรอย่างนั้นตอนแรกก็เกิดความสยดสยองสุดท้ายแล้วพบว่ามันเปลี่ยนเพียงแค่เชื้อราบางสายพันธุ์เท่านั้น16นี่คือภาพของโรงงานแห่งหนึ่งที่รู้สึกว่าในช่วงหลังๆมาเนี่ยโรงงานของเขานั้นกลับระบายน้ำได้ไม่ค่อยดีพอเขาจึงทำการเอาบางสิ่งบางอย่างไปล่อสิ่งอุดตันขึ้นมาและสิ่งที่เห็นนั้นกลับไม่ใช่ขยะแต่เป็นปลาตัวเบลเลอร์เลยก็ว่าได้ฮะคำถามคือแล้วมาได้ยังไงเนี่ย17นี่คือห้องน้ำของออฟฟิศแห่งหนึ่งที่ก็ไม่รู้ว่าคนสร้างคนออกแบบนั้นคิดอะไรกันอยู่เพราะหน้าตาของมันนั้นคล้ายกับในหนังเรื่องฆาตกรรมยังไงอย่างนั้นเลยว่าแต่กล้าเข้ากันไหมเนี่ยแบบนี้18นี่คือภาพของนายเจมส์ที่กำลังนำขนมปังไปให้สัตว์เลี้ยงเขาในบ่อกินแต่ทว่าสัตว์เลี้ยงของเขานั้นกลับเป็นปลาไหลจำนวนมากมายมหาศาลที่ออกมายั่วยิ้วเยอะเต็มไปหมดเลยจากภาพนี้ไม่รู้ว่าจะพอกินหรือเปล่านะขนมปังชิ้นแค่นั้นน่ะ
19นี่เป็นภาพจากการประมวลผลของระบบ AI ของโปรแกรมนึงนะครับที่คนขี่เนี่ยบอกว่าอยากจะให้โปรแกรมช่วยสร้างเป็นเหมือนกับเรือนจันทร์และเต็มไปด้วยหมอกควันให้หน่อยและนี่คือผลลัพธ์ของมันฮะภาพที่20นี่คือความสวยของต้นไม้กินสัตว์ฮะในตอนแรกเราคงรู้สึกแบบสงสารเจ้าหอยท่าจังเลยว่าทำไมถึงเข้าไปติดตรงนั้นแต่คุณจะเชื่อหรือไม่ว่าจากนั้นไม่นานมันก็สามารถที่จะทำการเลื้อยออกมาจากดอกนั้นได้อย่างง่ายดายราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นรวมทั้งปล่อยให้เจ้าดอกไม้นั้นหิวฟรีๆเลยก็ว่าได้ฮะ21นี่คือความผิดพลาดของการเปิดหนังในขณะที่หลายคนกำลังตั้งหน้าตั้งตาเล่นน้ำอยู่นั้นก็มีการใช้หนังปลาฉลามกินคนขึ้นมาให้คนได้ดูกันกลางสระน้ำบอกเลยนะครับว่าเล่นไปมีเสียวไปบ้างแหละ22นี่คือแอปพลิเคชันชื่อดังแอปหนึ่งที่ทำการสลับหน้าในระหว่างที่สุนัขของเธอนั้นกำลังโกรธเคืองอยู่และนี่คือการสลับหน้าแบบสมบูรณ์แบบที่สุดระหว่างเจ้าของและสุนัข23ครับนี่คือภาพของรูปปั้นรูปหนึ่งที่คล้ายกับมอนสเตอร์ที่จู่ๆนั้นก็กลับกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเจ้าผึ้งไปซะอย่างนั้นดีนะเป็นรูปปั้นถ้าเป็นคนเนี่ยป่านนี้ดั้งบวมแล้วมั้ง24ครับนี่คือการนำเสนอการดัดแปลงรูปปั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อ้างว่าทำแล้วเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะดูขลังขึ้นจะดูดีขึ้นแต่ถ้าว่าหลายคนกลับรู้สึกว่าทำไมมันดูน่ากลัวยังไงอย่างนั้นก็ไม่รู้คุณผู้ชมจะคิดว่ามันน่ากลัวหรือว่ามันน่าขลังกันแน่25นี่คือภาพของมะนาว2ต้นที่เกิดความผิดพลาดระหว่างกันทำไมลูกใหญ่นั้นมาเขมือบลูกเล็กซะอย่างนั้นไม่รู้ว่าอันนี้ผิดพลาดหรือว่าหิวกันแน่นะ26นี่คือภาพความเป็นจริงของคนที่มีสายตาเอียงและได้ไปใช้ชีวิตบนท้องถนนเส้นแสงเหล่านี้คือผลลัพธ์ความเป็นจริงที่คนสายตาเอียงไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้อย่างแน่นอนฮะ27นี่คือรอยแยกที่มีชื่อว่า Black Crack เป็นรอยแยกที่มีความยาวมากถึง65ฟุตซึ่งเกิดขึ้นจริงในอุทยานแห่งชาติ Canyonland ในรัฐยูทาห์บอกเลยว่าใครหล่นลงไปเนี่ยมีขีดกันบ้างแหละนะ28นี่คือภาพของโรงพยาบาลร้างแต่ทว่ากลับมีคนถ่ายภาพเอาไว้ได้และพบว่ามันมีอยู่1ห้องที่มีไฟเปิดอยู่ซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นเงาสะท้อนหรือว่าอาจจะมีพลังงานบางอย่างก็เป็นได้29น้องไอเหี้ยปกติแล้วบ้านเราเจองูใช่ไหมต่างประเทศก็มีเหมือนกันแต่ไม่ใช่เป็นงูแต่มันคือน้องไอเหี้ยที่จู่ๆมันก็มาโผล่ทักทายกันแบบนี้ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะโผล่กันแบบนี้ระหว่าง say hello กับ wing ก่อนเนี่ยจะเลือกอะไรดี30นี่คือภาพของตึกที่มีชื่อว่า Sears Tower ในรัฐชิคาโกภาพเป็นภาพของตึกแห่งหนึ่งครับที่เกิดอาการไฟดับกระทันหันและมี2ห้องข้างบนเท่านั้นที่มีไฟสำรองและนี่คือภาพของตึกแห่งนี้ฮะ11เคยคิดไปครับว่าถามว่าเราไม่มีเล็บหน้าตาของมือมันจะเป็นยังไงและนี่ฮะคือผลลัพธ์ของคนที่ไม่มีเล็บนั่นเอง32และนี่ครับคือซากฟอสซิลของสัตว์ที่เกิดขึ้นในยุคดึกดำบรรพ์ซึ่งมันมีอายุไม่ต่ำกว่า230ล้านปีเลยก็ว่าได้33นี่เป็นเรื่องจริงของผู้หญิงคนนึงครับที่ตื่นขึ้นมากลางดึกและเธอนั้นรู้สึกตกใจอย่างมากกับสิ่งที่ปรากฏในภาพนี้นั่นแหละคงไม่ต้องบอกนะว่าเกิดอะไรขึ้นชัวร์หลายคนเห็นแวบแรกก็รู้สึกแบบน่ากลัวเลยใช่ไหมล่ะ34นี่เป็นภาพของผู้ชายคนหนึ่งที่กำลังนั่งเล่นเกมอยู่แต่จู่ๆก็รู้สึกความผิดปกติจึงหันไปมองที่บริเวณประตูด้านข้างของเขาและเขาพบว่ามีสัตว์บางอย่างนั้นมาชำเริงพวกเขาอยู่ที่ประตูหน้าบ้านจากหน้าของมันแล้วคิดว่าเป็นมิตรอย่างแน่นอน35เฉดในภาพนี้ไม่ใช่สัตว์ประหลาดแต่อย่างใดเป็นคนนี่แหละฮะที่ทำการใส่ชุดค้างคาวเพื่อกะว่าจะมาเล่นกับลูกของเธอซึ่งเธอหวังว่าลูกเธอจะหัวเราะชอบใจเป็นอย่างมากแต่ทว่าลูกของเธอนั้นกลับไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยด้วยซ้ำอย่างว่าละฮะแค่ชุดนี้ก็น่ากลัวแล้วลูกไม่ร้องไห้เนี่ยก็ถือเป็นบุญแล้วนะ36นี่เป็นภาพของผู้ชายคนหนึ่งที่ถ่ายภาพเก็บเอาไว้ได้ในระหว่างที่ตัวเองนั้นกำลังเล่นเรือบริเวณทะเลและเขาพบว่ามันมีปลาพันหนึ่งฮะกระโดดขึ้นมาพร้อมกับใช้ครีบนั้นเดินอยู่บนน้ำแข็งราวกับว่ามันมีขาหน้าและขาหลังยังไงอย่างนั้นเลย37นี่คือ question mark ตัวใหญ่มากของผู้ชายคนหนึ่งที่เขาบอกว่าคอมเขาเนี่ยขึ้นหน้าสีฟ้าแบบนี้แต่ว่าจู่ๆกลับมีเว็บแคมของผู้ชายปริศนาปรากฏขึ้นบริเวณด้านมุมขวาล่างของเขาซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับคอมเขาและผู้ชายในเว็บแคมนั้นเป็นใครกันแน่เงาสะท้อนหรือว่ามันมาจริงๆ38นี่เป็นภาพของผู้ชายคนหนึ่งที่อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเขาบอกว่าในระหว่างที่ตัวเองจะนอนอยู่นั้นดันเหลือบไปเห็นสัตว์ประหลาดบางอย่างที่มันเกาะอยู่ที่บริเวณประตูและมันก็มีหน้าตาแปลกประหลาดมากรวมทั้งมันยังสามารถที่จะเคลื่อนที่ได้เร็วมากๆอีกด้วยเขาฝากถามว่าใครรู้จะบอกทีว่าไอ้เจ้าเนี่ยมันคืออะไร39นี่คือความโชคดีหรือโชคร้ายก็ไม่รู้เป็นเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งครับที่ขับรถไปบนถนนตามปกติในระหว่างนั้นเกิดฟ้าผ่าเปรี้ยงนึงแสงสว่างว่าไปชั่วท้องฟ้าทันใดนั้นเขาก็สังเกตเห็นว่าข้างหน้ารถของตัวเองเนี่ยอีกไม่กี่เมตรข้างหน้าเนี่ยมีพายุทอร์นาโดลูกบอลเลอร์กำลังหมุนกันอยู่คำถามคือเท่าควรไปต่อหรือพอแค่นี้ที่สำคัญมันจะเป็นอย่างไรถ้าหากว่าวันนั้นไม่มีฟ้าผ่าเกิดขึ้นแน่นอนครับว่าเขาคงขี่รถดิ่งเข้าไปหาทอร์นาโดอย่างจังๆอย่างแน่นอน
40นี่เป็นการค้นพบซากของเจ้ากวางตัวหนึ่งที่ดันโชคร้ายตกลงไปในช่องระหว่างก้อนหิน2ลูกด้วยกันสุดท้ายแล้วมันขึ้นมาไม่ได้ทำให้มันต้องตายในที่สุดบอกเลยว่าน่าสงสารเป็นอย่างมากเลยทีเดียวเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องราวของภาพถ่ายวันนี้ที่เกิดขึ้นจริงเหตุการณ์จริงๆสุดไม่คาดฝันอาจทำให้หลายคนรู้สึกประหลาดใจก็เป็นได้เอาเป็นว่าชอบภาพถ่ายภาพไหนคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยหรือว่าอยากดูคลิปอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้แต่ก่อนไปอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามให้กับหมอกด้วยแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมพีเจหมอกชาแนลต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับ